อัลเลาะห์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยให้มีความแตกต่างกันให้มีความหลากหลายเพื่อที่ว่าสู่เจ้าเนี่ยจะได้รู้จักกันนะครับไอ้ความละอายเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาด้วยครับและความละอายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ในอิสลามมันถือว่ามนุษย์ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับในอิสลามก็ไม่สามารถบังคับให้เขาได้ครับแต่ว่าอิสลามจะถือว่าเขาเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายหรือว่าไปทำลายบ่าวของพระองค์แม้เขาจะไม่รับถือศาสนาอิสลามไม่ได้ศรัทธาในพระองค์นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขาสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาและไม่ได้บอกด้วยว่ามารดาต้องเป็นมุสลิมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีพ่อมีแม่นะครับคุณก็สนองคุณกตัญญูรู้คุณและการกตัญญูรู้คุณเนี่ยนะครับต้องทำตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตนะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับน้องนักศึกษานะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจเรียนรู้อิสลามนะครับสู่เพจของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับผมยูซุฟก่อมจิตนะครับวันนี้เราก็จะยังอยู่กันที่ฮิรานมายโฮมนะครับโดยเจ้าของบ้านคุณมุสตอฟามณีวงศ์นะครับก็ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้พูดคุยกันนะครับเราก็ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยกับท่านประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับวันนี้ท่านนั่งอยู่ตรงข้างผมนี้แล้วนะครับท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันอัสสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ในเทปที่ผ่านมานะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องจรรยามารยาทในอิสลามนะครับเราก็พูดกันได้หลายหัวข้อเหมือนกันนะอาจารย์แต่ก็ยังไม่หมดนะครับวันนี้ก็ตามเก็บให้หมดนะครับเพื่อที่จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับวันนี้อาจารย์ผมจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องจรรยามารยาทในการที่เราไปเยี่ยมพี่น้องนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับอาจารย์นอกจากสิ่งเหล่านี้ที่เราพูดไปแล้วนะครับอาจารย์มันก็ยังมีในเรื่องของที่เห็นชัดๆวันนี้เลยเรื่องของการแต่งกายนะครับในอิสลามเนี่ยครับจรรยามารยาทในการแต่งกายเนี่ยมีบอกไว้ว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์จริงไม่เฉพาะในอิสลามนะครับครับมีในทุกศาสนาหากว่าเราย้อนไปดูในศาสนาอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเตียนชาวฮินดูหรือว่าศาสนาใดก็แล้วแต่เราจะเห็นการแต่งกายที่ปกปิดมิชิดนะครับแม้ว่าจะเป็นแม่ชีในศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าผู้ที่ดำรงตนในศาสนานะครับอย่างเคร่งครัดก็อย่าปกปิดร่างกายมิชิดแม้แต่ชาวยิวนะครับผู้หญิงชาวยิวก็แต่งกายปกปิดมิชิดซึ่งการแต่งกายแบบนี้นะครับมันมีมาก่อนหน้าอิสลามละนะครับแต่ว่ามาถึงสมัยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับชาวอาหรับนี่ก็หลงลืมคำสอนที่บรรพชนของตัวเองเนี่ยได้สั่งสอนเอาไว้ในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยนะครับก็ทำให้ชาวอาหรับเนี่ยละเมิดกฎในการแต่งกายแล้วก็เริ่มมีการใส่เครื่องประดับที่เรียกร้องความสนใจของเพศตรงข้ามนะครับอย่างเช่นผู้หญิงชาวอาหรับในสมัยก่อนเนี่ยใส่กำไลที่ข้อเท้าแล้วก็พยายามจะเดินให้มีเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยเพื่อที่จะดึงดูดสายตาของเพศตรงข้ามในของผู้ชายเพราะนั้นเมื่อเป็นแบบนี้นะครับและอิสลามมาก็อิสลามพยายามที่จะปฏิรูปเรื่องกฎระเบียบในการแต่งกายซึ่งความจริงแล้วเนี่ยนะครับหากว่าเราศึกษาย้อนไปลึกๆเราจะพบที่มาของการแต่งกายที่ถูกต้องตามหลักศาสนาทุกศาสนาเลยก็คือการแต่งกายที่ปกปิดมิชิดซึ่งเรื่องนี้นะครับในคัมภีร์กุรอานเราก็ได้พบว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้ประทานเรื่องราวการสร้างอาดัมให้คนเนี่ยได้คิดนะครับเพราะว่าตอนที่เราได้ทรงสร้างอาดัมขึ้นมาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺเนี่ยได้ให้เสื้อผ้าอาดัมแล้วก็คู่ครองของอาดัมคือฮาวาเรียบร้อยแล้วที่เรารู้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าคัมภีร์กุรอานได้เล่านะครับว่าเมื่ออัลลอฮฺสร้างอาดัมกับฮาวามีเสื้อผ้าใส่เรียบร้อยแล้วอัลเลาะห์ก็ได้สั่งอาดัมกับฮาวาว่าอย่าเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นต้น
มะละกอหรือต้นขนุนหรือต้นมะพร้าวนะเพียงแต่บอกว่าต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อัลเลาะห์ห้ามอย่าเข้าใกล้นะครับอันนี้อาดัมกับฮาวาก็ไปเชื่อฟังอิบลิสชัยฏอนมันล่อลวงบอกว่าที่อัลเลาะห์ไม่ต้องการให้ท่านเข้าใกล้ต้นไม้ต้นนั้นน่ะที่อัลเลาะห์ได้ทรงห้ามไว้ก็เพราะว่าเมื่อท่านเข้าไปใกล้ๆแล้วเดี๋ยวท่านไปกินผลไม้จากต้นไม้นั้นแล้วเนี่ยอายุของท่านจะยืนยาวนานนิรันดร์กาลไม่ตายคราวนี้อาดัมก็เป็นมนุษย์นะครับอาดัมก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดแล้วก็ต้องตายใครล่ะอยากจะตายอยากจะอายุยืนด้วยกันทั้งนั้นนะครับทุกวันนี้ถึงยาอายุวัฒนะขายดีครับนะครับก็มาล่อขายนะครับให้คนกินบอกว่ากินยาอายุวัฒนะแล้วจะอายุยืนนะครับอาดัมก็หลงเชื่อนะครับทั้งฮาวาก็เข้าไปใกล้ต้นไม้พอเข้าไปใกล้ปั๊บเนี่ยนะครับมาเข้าใกล้มันก็มี1มันมี2มี3ตามมาเหมือนกับเด็กๆอ่ะเราบอกว่าอย่าเข้าใกล้น้ํานะอย่าไปเล่นน้ํานะไม่เล่นหรอกครับเอาเท้าไปใหญ่ๆๆๆแล้วอย่างนั้นก็เดี๋ยวก็ล้มพอล้มแล้วก็ตัวเปียกตกน้ําตกน้ําก็ได้เล่นน้ําโดยปริยายครับเช่นเดียวกันนะครับอาดัมกับฮาวาก็พลั้งพลาดไปนะครับตามคําหลอกลวงของอิบลิสชัยฏอนไปกินผลไม้จากต้นไม้ต้นนั้นนะครับทั้งอาดัมทั้งฮาวากินเข้าไปก็ปรากฏว่าตามคัมภีร์กุรอานเล่านะครับเสื้อผ้าทั้งสองเนี่ยหลุดออกจากร่างกายทั้งอาดัมแล้วก็ฮาวาก็เกิดความละอายใจนะครับเอาใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยนะครับเอามาปิดอวัยวะเพศของตัวเองนั่นแสดงว่าอาดัมกับฮาวาเนี่ยมีความละอายเป็นธรรมชาติที่อัลเลาะห์เนี่ยฝังอยู่ในตัวของอาดัมฮาวาซึ่งเป็นบิดามารดาของมนุษย์คนแรกแล้วธรรมชาติอันเนี้ยมันถูกปลูกฝังมาตลอดว่ามนุษย์จะต้องมีความละอายเพราะนั้นการใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่บ่งบอกถึงเฉพาะในเรื่องของการป้องกันแสงแดดการป้องกันอากาศหนาวหรือป้องกันฝุ่นแล้วมันมีอีกระดับหนึ่งก็คือระดับทางศีลธรรมนั่นก็คือเพื่อป้องกันสิ่งที่พึงละอายซึ่งเป็นศีลธรรมขั้นสูงในศาสนาที่ทุกศาสนาเนี่ยต้องการให้ศาสนิกของตัวเองเนี่ยปฏิบัตินะครับไอ้ความละอายเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาด้วยครับและความละอายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เพราะว่าสัตว์เนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับอัลเลาะห์สร้างมาแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ก็ให้สิ่งปกปิดร่างกายเหมือนกับเป็นเสื้อผ้านะครับคือขนนะครับแล้วก็เห็นว่าสัตว์ทุกชนิดนี่ก็จะมีเสื้อผ้าคือขนครับนะครับถ้าหากว่าอยู่ในเขตหนาวเราก็ประทานเสื้อผ้าที่หนาหน่อยขนยาวขนยาวนะถ้าหากว่าอยู่ในเขตสูงสุดเขตร้อนก็ขนก็บางหน่อยนะครับก็ตามสภาพอากาศนะครับแต่ว่าแม้จะขนสั้นขนยาวแต่ว่าหมีแล้วก็หมาไม่ใส่ยกทรงไม่ใส่กางเกงในเดินทงเทงทงว้าวอยู่เพราะมันไม่มีความละอายแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์ตรงที่มีความละอายเสื้อผ้าเนี่ยนะครับที่อาดัมและฮาวาเนี่ยอัลเลาะห์ให้มาแล้วเนี่ยพอหลุดจากร่างกายไปแล้วเนี่ยทั้งอาดัมและฮาวาเนี่ยเกิดความละอายนะครับความละอายตรงนั้นครับว่าเอ๊ะเราถ้าล่อนจ้อนแบบนี้เราก็ไม่ต่างจากสัตว์สิมันไม่น่าดูนะครับเหมือนกับไก่ไม่มีขนนะที่แขวนอยู่ที่ข้าวมันร้านข้าวมันนะครับนะมันมันสวยที่ไหนใช่ไหมครับมันไม่งามมันไม่งามแล้วมันไก่งามเพราะขนครับใช่คนงามเพราะแต่งครับนะครับเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ก็เลยบอกว่าอาดัมผลแห่งการที่ไม่เชื่อฟังฉันแล้วไปเชื่อฟังชัยฏอนเนี่ยทำให้เสื้อผ้าหลุดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นการบอกให้เราได้รู้นะครับว่าที่อิสลามห้ามนะครับห้ามชายและหญิงเข้าใกล้กันเนี่ยก็เพราะว่าเมื่ออยู่ใกล้กันตามลำพังสองคนแล้วเนี่ยมันมีชัยฏอนอยู่ด้วยแล้วเมื่อชัยฏอนอยู่ด้วยเนี่ยไม่นานหรอกถ้าอยู่ตามลำพังเดี๋ยวก็ผ้าหลุดครับเพราะนั้นอิสลามก็เลยบอกว่านอกจากสวมใส่เสื้อผ้าแล้วนะครับชายและหญิงจะต้องแม้จะปกปิดเรือนร่างของตัวเองก็ต้องอยู่ห่างกันแล้วก็ในอิสลามก็วางรูปแบบในการสวมใส่เสื้อผ้านะครับให้กับลูกหลานของอาดัมนะครับซึ่งก่อนหน้าตอนนี้มุสลิมมนุษย์ก็ปฏิบัติกันมาชาวยิวชาวคริสเตียนแม่ชีใช่ไหมเราก็จะเห็นว่าเขาก็แต่งกายปกปิดมิดชิดกันนะครับนั่นเป็นการแสดงถึงความมีศีลธรรมเสื้อผ้าเนี่ยมัน
ม่ได้เป็นการบ่งบอกเฉพาะวัฒนธรรมครับนะครับเป็นเช่นชาวม้งชาวแมวเขาก็มีเสื้อผ้าของเขาเป็นเอกลักษณ์ว่าเขาเป็นชาวม้งชาวแมวชาวฟิลิปปินส์ชาวสเปนนะครับชนชาติต่างๆชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีเครื่องแบบของเขาที่มีดีไซน์บ่งบอกให้เราดูว่าเขาเป็นคนชาติไหนครับเพราะนั้นไอ้การแต่งกายเนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นมนุษย์ผู้มีความเจริญแล้วนะครับแต่สำคัญก็คือว่ามันบ่งบอกถึงความมีศีลธรรมอันสูงส่งนะครับยิ่งใส่เสื้อผ้าปกปิดมิดชิดมากก็แสดงถึงความมีศีลธรรมอันสูงส่งยิ่งใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นศีลธรรมก็น้อยลงยิ่งถ้าหากว่าไม่ใส่เสื้อผ้าเลยนะครับมันก็ไม่มีศีลธรรมอะไรเลยครับอาจารย์ครับในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าในส่วนของที่อาจารย์ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นม้งเป็นชาวแมวเป็นชาวเกาหลีเนี่ยคือสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยเรื่องของเนื้อผ้าเรื่องของสไตล์มันต่างกันออกไปอันนี้มีส่วนมากน้อยแค่ไหนครับมันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับผ้าฝ้ายที่เขาทอใช้กันในหมู่ชาวเขาเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เป็นเสื้อหนาวอย่างที่ชาวยุโรปใส่หรือว่าชาวกรุงใส่แต่ว่าผ้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันให้ความอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วัสดุวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับก็ทำเสื้อผ้าของเขาวัตถุประสงค์เขาก็คือว่าเขาต้องการหาวัตถุดิบที่ให้ความอบอุ่นกับเขานะครับในฤดูหนาวนะครับและขณะเดียวกันเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขานะครับมันก็เลยทำให้เกิดเสื้อผ้าที่ตอบสนองนะครับการเป็นอยู่ของเขาก็คือว่าเสื้อผ้าเขาให้ความอบอุ่นในร่างกายในฤดูหนาวได้และขณะเดียวกันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยเขาเป็นชนชาติอะไรซึ่งเรื่องนี้นะครับคัมภีร์กุรอานอัลสุมาก็บอกว่าอัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยให้มีความแตกต่างกันให้มีความหลากหลายเพื่อที่ว่าสู่เจ้าเนี่ยจะได้รู้จักกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเราจะให้มนุษย์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเราก็ทำได้แต่ว่าเราไม่ทำเช่นนั้นเราต้องการให้มนุษย์เรามีความแตกต่างเพื่อที่ว่าเราจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของศิลปะวิทยาการซึ่งมันจะต้องมีการถ่ายทอดกันนะครับโลกมุสลิมเจริญมาได้ก็เพราะว่าไปรับเอาอารยธรรมวัฒนธรรมของชาวโรมันซึ่งสืบทอดมาจากกรีกก็ทำให้มีการก่อสร้างเพราะว่าคนอาหรับที่นำอิสลามมาเนี่ยไม่ได้มีอารยธรรมอะไรเลยแต่ว่าพอมีความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองนี่มันเกิดขึ้นจากการที่ชาวอาหรับเนี่ยนะครับเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวโรมันและชาวโรมันรับมาจากชาวกรีกมันก็ถ่ายทอดกันมาแล้วหลังจากนั้นชาวตะวันตกเนี่ยครับก็รับเอาวัฒนธรรมของโลกมุสลิมเอาไปสืบต่อกันมาจนเป็นความเจริญในปัจจุบันนี้เพราะนั้นเรื่องของเสื้อผ้านี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในวัฒนธรรมที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยครับก็จะมีความรู้สึกมีสามัญสำนึกก็พูดง่ายๆว่าพอเห็นคนแต่งกายเรียบร้อยก็จะให้ความเคารพเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องแต่งกายเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเนี่ยเคารพเรานั่นคือผลที่ว่าทำไมทุกศาสนาเนี่ยจึงส่งเสริมไม่เฉพาะอิสลามอย่างเดียวนะส่งเสริมให้ศาสนิกของตัวเองไม่ว่าชายหรือหญิงเนี่ยแต่งกายให้ปกปิดมิดชิดอย่างน้อยที่สุดต้องมีมาตรฐานว่าผู้ชายเนี่ยถ้าหากว่าแต่งกายเนี่ยจะต้องปกปิดตั้งแต่สะดือจนถึงปกปิดหัวเข่าอันนี้มาตรฐานของอิสลามนะครับคือถ้าไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดต้องมีผ้าปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเข่าครับถ้าหากว่าผู้หญิงนะครับต้องปกปิดร่างกายมิดชิดยกเว้นหน้าและก็ฝ่ามือทำไมถึงให้แต่งกายแบบนี้ครับนะครับการแต่งกายแบบนี้เนี่ยป้องกันตัวเองไม่ให้เพศตรงข้ามมองด้วยสายตาที่ไม่ดีใช่ไหมครับไปกระตุ้นอารมณ์เขาครับหนึ่งเป็นการป้องกันตัวเองสองป้องกันคนอื่นคือโดยเฉพาะเพศตรงข้ามไม่ให้เห็นเรือนร่างของเราแล้วก็เกิดอารมณ์ทางกามขึ้นมาเรียกว่ากามอารมณ์ขึ้นมาครับถ้าหากว่าเขามองเราด้วยสายตาที่มีความรู้สึกด้านกามอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบละครับเพราะว่าเราแต่งตัวไปยั่วเขาแล้วมันทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นมาถ้าเขาทำเราไม่ได้ครับเขาก็คิดละแต่ถ้าทำไม่ได้ก็อาจจะไปทำคนอื่นครับใช่ไหมครับมันก็ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นศาสนาก็วางมาตรการในการป้องกันอาชญากรรมทางเพศเอาไว้โดยการให้แต่งกายปกปิดมิดชิดครับครับอาจารย์ครับมีเขาพูดกันว่า
ผู้หญิงนะเวลามองนะครับเวลามองมองผู้ชาย อย่างเช่นการใส่เสื้อผ้าเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะมองแล้วเขาชอบไม่ชอบหรืออะไรเขาก็ไม่คิดอะไรต่อเขาก็แค่นั้นแต่ผู้ชายเวลามองมันไม่พูดมันคิดครับอันนี้ก็น่ากลัวนะครับสำหรับผู้หญิงที่อาจารย์ว่าแต่งตัวแบบยั่วยุอย่างเงี้ยแล้วอิสลามถึง5มาโอเคคือจะปกปิดมิดชิดนะก็ต้องต่องแบบหลวมๆนะครับหรือบางคนนะครับเอาแหมาทำเสื้อครับครับบางคนผิวขาวโจ๊ะเลยแต่เอาผ้าดำบางๆครับนะครับซึ่งมองทะลุเนื้อได้เนี่ยนะครับมาใส่คนเราเนี่ยนะพอมันเห็นปั๊บเนี่ยมันก็ยิ่งอยากรู้อ่ะครับมันเห็นว่าพบแบบเนี่ยก็ยิ่งอยากที่จะรู้นะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นแบบโจงขึ้นมันก็ไม่ได้สนใจหรอกใช่แต่ถ้าหากว่าได้ลุ้นเนี่ยมันก็อยากจะดูใช่มั้ยอันนั้นการแต่งกายเนี่ยในอิสลามที่กำหนดว่าไม่ใช่แต่งกายปกปิดมิดชิดอย่างเดียวต้องใส่เสื้อผ้าหลวมๆนะครับและที่สำคัญก็คือว่าไม่ฟุ่มเฟือยครับถัดไปก็คือว่าต้องสะอาดอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเพราะว่าคนมุสลิมต้องละหมาด5เวลาฉะนั้นต้องรักษาเสื้อผ้าให้สะอาดสะอาดจากละอองปัสสาวะละอองอุจจาระสิ่งสกปรกทั้งหลายแต่ดินเนี่ยดินทรายที่เปื้อนอันนี้ไม่ใช่สิ่งสกปรกนะครับมันเปื้อนแต่ในอิสลามถือว่ามันไม่ใช่สิ่งสกปรกที่ต้องมีการชำระล้างอาจารย์ครับนอกจากสะอาดเนี่ยต้องใหม่ด้วยไหมไม่จำเป็นต้องใหม่ครับไม่จำเป็นต้องใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าในช่วงวันอีดอีดิลฟิตรีอีดิลอะฮาที่เราไปเฉลิมฉลองเนี่ยถ้าคุณมีเสื้อใหม่คุณก็ควรที่ใส่ชุดใหม่ไปในอิสลามเนี่ยนะครับไม่ห้ามเรื่องการแต่งตัวสวยงามครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วเนี่ยก็แสดงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยแก่คนอื่นได้เห็นบ้างครับไม่ใช่ว่ารวยแล้วแต่งตัวเป็นผ้าคีริ้วห่อทองใส่เสื้อเหมือนกับผ้าคีริ้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับมีสตังค์แล้วจะใส่เสื้อผ้าดีๆก็ได้นะครับจะมีรถดีๆขับจะมีบ้านสวยๆอยู่ก็โอเคอิสลามก็อนุญาตเพื่อเศรษฐกิจได้หมุนเวียนนะครับแต่ว่าต้องทำใจให้ชัดเจนว่าไม่ได้โอ้อวดนะคุณใส่เสื้อผ้าสวยได้มีเครื่องประดับได้แต่ต้องจ่ายให้แน่ว่าไม่ใช่เป็นการโอ้อวดครับครับเพื่อให้คนอื่นได้เห็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์อาจารย์พูดถึงนบีอาดัมกับฮาวานะครับแล้วก็เรื่องของเสื้อผ้าพอนะครับมันมีอยู่ทฤษฎีนึงที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงแล้วภาพที่เขานำเสนอเนี่ยก็คือว่ามนุษย์ที่มาจากลิงเนี่ยต้นกำเนิดของมนุษย์เนี่ยมาจากแบบว่ามีแต่ขนไม่ใส่อะไรเลยอันนี้อิสลามปฏิเสธหรือว่าสนับสนุนทฤษฎีนี้อย่างไรอิสลามถือว่าใครที่เชื่อว่ามนุษย์มีวัฒนการมาจากลิงไม่ได้ถูกอัลลอฮ์สร้างมานะครับก็ถือว่าปฏิเสธอัลลอฮ์ในฐานะที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ทรงสร้างดังนั้นถ้าหากว่าคุณปฏิเสธคุณสมบัติของอัลลอฮ์นี้ก็หมายถึงว่าคุณก็ตกศาสนาพ้นจากความเป็นมุสลิมไปทันทีเลยนะครับในอิสลามเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องทฤษฎีวิทยาการเพราะอิสลามไม่ใช่เฉพาะอิสลามอย่างเดียวในศาสนาชาวยิวชาวคริสเตียนที่เป็นศาสนาใหญ่ของโลกก็ยังถือว่าพระเจ้าเป็นคนที่สร้างมนุษย์มาให้มีร่างกายสวยงามนะครับมนุษย์ก็ไม่ได้มีวิทยาการเหมือนกับที่ชาร์ลส์ดาร์วินบอกว่าเป็นลำดับขั้นตอนมาจากลิงแล้วก็มาเป็นมนุษย์นะครับทุกวันนี้อัตตีเนี่ยมันก็ถือว่าล้มเหลวไปแล้วไม่มีคนเข้าเชื่อแล้วเพราะมันหาหลักฐานมาพิสูจน์ไม่ได้ว่าไอ้ช่วงต่อระหว่างลิงกับมนุษย์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันหาไม่ได้นะครับแล้วก็ DNA ของลิงกับของมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับในอิสลามยังถือว่ามนุษย์ก็คือสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาและเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาครับนั่นก็คือเสื้อผ้าอาภรณ์ครับมีมาตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนหน้าผืนแผ่นดินนี้แล้วครับครับผมนอกจากจะให้แต่งกายด้วยปกปิดมิดชิดแล้วเนี่ยครับอิสลามยังกำหนดว่าผู้หญิงอ่ะอย่าใส่น้ำหอมออกนอกบ้านนะทำไมล่ะครับอาจารย์น้ำหอมเนี่ยมันส่งกลิ่นที่ทำให้เพศตรงข้ามเกิดความรันจวนใจนะครับเพราะน้ำหอมมันกลิ่นเนี่ยนะครับมันทำให้ไปกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกครับเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราใจเห็นไหมฮะว่าสัตว์เนี่ยเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันจะดมกลิ่นครับจากก้นก้นบ้างตอนนั้นมันเป็นต่อมต่อมฮอร์โมนต่อมกลิ่นต่อมกลิ่นออกมานะครับมันก็ทำให้เกิดอารมณ์แล้วก็เกิดการผสมพันธุ์แต่ถ้าในบ้านส่งเสริมให้ใส่ครับ
ให้สามีได้กินให้ได้กินแล้วต้องเปลี่ยนกินด้วยนะครับเพราะมาบ้านจะได้ผิดกินครับครับบ้านก็จะได้มีความสุขไอ้วันนี้กินนี้วันนี้กินนั้นแล้วเสื้อผ้านี่ก็อนุญาตนะครับให้เปลี่ยนนะครับอยู่ออกแต่งกายออกไปข้างนอกบ้านแต่งกายปกปิดมิชิดแต่ถ้าอยู่ในบ้านเอาแต่งเป็นชุดญี่ปุ่นบ้างแต่งเป็นชุดเด็กมัธยมบ้างอะไรเงี้ยแต่งเป็นเด็กเสิร์ฟบ้างก็ผัดเปลี่ยนเวียนไปน้ำหอมก็สัตว์สลับเปลี่ยนกันไปมันก็ทำให้บ้านมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะซื้อสัก365กลิ่นเอาไว้ที่บ้านครับครับครับอาจารย์ในส่วนของจรรยามารยาทในการสวมใส่เสื้อผ้าที่อิสลามเนี่ยได้กำหนดให้กับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยในเรื่องของจรรยามารยาทในชีวิตของวิถีชีวิตการเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับก็ยังมีในส่วนของจรรยามารยาทที่เราต้องปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมนะครับอาจารย์และที่สำคัญที่สุดเลยจรรยามารยาทที่คนมุสลิมเนี่ยต้องปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ที่เป็นต่างศาสนิก อย่างนี้ครับอาจารย์ทางอิสลามเนี่ยอิสลามเนี่ยได้บัญญัติเรื่องนี้หรือว่ามีคำสอนอย่างไรครับอาจารย์โอ้เรื่องนี้มีความสำคัญมากนะครับความเป็นมุสลิมเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการที่ใครคนหนึ่งเนี่ยนะครับกล่าวคำปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วก็ตัวคำว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะครับพอเมื่อเขาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับในคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกไว้ว่ามุสลิมคือผู้ที่ลิ้นและมือของเขาไม่เป็นอันตรายต่อพี่น้องมุสลิมใช่ไหมครับดังนั้นถ้าหากว่าเขาเป็นมุสลิมเขากล่าวคำปฏิญาณแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อเขาไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือด้วยของการกระทำนะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีชาวมดีนะห์คนหนึ่งร่วมทัพในสงครามบะดรกับท่านนบีมุฮัมมัดสลัมแล้วก็อยู่ในเมืองมะดีนะห์แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยวางแผนที่จะยึดมักกะฮ์คราวนี้เนื่องจากว่าสาวกคนเนี้ยมีทรัพย์สินอยู่ในเมืองมักกะฮ์อยู่คราวนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวพวกมักกะฮ์เนี่ยจะทำลายทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวของตัวเองที่อยู่ในมักกะฮ์คราวนี้ก็อยากจะเอาใจพวกมักกะฮ์นะครับโดยการเขียนจดหมายไปเพื่อจะบอกให้ชาวมักกะฮ์เนี่ยได้รู้ว่าในมุสลิมเนี่ยมีแผนที่จะบุกมักกะฮ์เพียงเพื่อต้องการที่จะให้ชาวมักกะฮ์เนี่ยได้เห็นใจเขาแล้วก็คุ้มครองครอบครัวกับทรัพย์สินทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยท่านรู้ท่านก็สั่งสาวกเนี่ยครับให้ตามไปนะครับสาวกก็ตามไปจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่ฮาติบเนี่ยส่งจดหมายไปนะครับแล้วก็ค้นตัวพอได้จดหมายกลับมานะครับก็รู้ว่าจดหมายเนี่ยไปจากฮาติบท่านนบีมุฮัมมัดก็เรียกฮาติบมาสาวกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคืออุมัรเนี่ยนะครับบอกว่าทรยศแบบนี้ขอฉันฟันคอได้ไหมนะครับท่านนบีมุฮัมมัดสลัมก็บอกว่าฮาติบเนี่ยเขากล่าวกะลิมะฮ์ชาดะฮ์แล้วเขาร่วมในสงครามบะดัรแล้วและในสงครามบะดัรเนี่ยเป็นสงครามชี้ชะตามุสลิมบางทีเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะรับเขาเข้าสวรรค์และให้สิทธิพิเศษแล้วว่าหลังจากนั้นแล้วเจ้าจะทำอะไรก็ได้ตามที่เจ้าชอบเพราะว่าฉันได้สวรรค์แล้วจากการที่เจ้าเนี่ยได้เสียสละในสงครามบะดัรนะครับดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดก็บอกกับคนที่ต้องการที่จะตัดคอฮาติบเนี่ยในฐานที่ว่าทรยศนะครับบอกว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วบางคนอาจจะมีการทำความผิดได้แต่ว่าการตัดสินอยู่ที่อัลลอฮ์เพราะฉะนั้นก็ปล่อยเขาเนี่ยคิดดูแล้วกันนะครับว่าถึงขนาดนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยยังอัลลุ่มอัลรวยพยายามที่จะรักษาชีวิตของผู้ศรัทธาเอาไว้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับท่านต้องการรักษาคนที่มีความศรัทธาไว้เนื่องจากภารกิจของท่านเนี่ยต้องการที่จะมาสร้างความศรัทธาในพระเจ้าขึ้นคราวนี้เมื่อคนมีความศรัทธาในพระเจ้าแล้วท่านต้องรักษาคนที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์ไว้ให้ถึงนาทีสุดท้ายนี่เป็นตัวอย่างนะครับถึงการที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับรักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องมุสลิมส่วนคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับในอิสลามก็ไม่สามารถบังคับให้กับเขาได้ครับแต่ว่าอิสลามจะถือว่าเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เมื่อเขาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเนี่ยเป็นสิทธิของพระองค์เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์เพราะนั้น
เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายหรือว่าไปทำลายบ่าวของพระองค์แม้เขาจะไม่รับถือศาสนาอิสลามไม่ได้ศรัทธาในพระองค์นะครับเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับเขานะครับเราก็ต้องให้สิทธิเสรีภาพเพราะอัลลอฮฺสุบฮานะเนี่ยจะทำให้เขาเป็นมุสลิมเนี่ยพระองค์ก็สามารถทำได้แต่พระองค์ก็ให้สิทธิเสรีภาพเมื่อสิทธิเสรีภาพเป็นของเขาแล้วเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิเสรีภาพให้เขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติต่อคนที่ไม่ได้มีความเชื่อหรือไม่ได้มีความศรัทธาหรือแนวทางในการดำเนินชีวิตเหมือนกับเราเราต้องให้ความเคารพเพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบมีความสันติแล้วก็ร่วมมือกันสร้างความเจริญในสังคมเพราะว่าสังคมมันเจริญได้ก็ต้องคนในสังคมเนี่ยนะครับร่วมมือกันถ้าไปแตกแยกกันในเรื่องของศาสนามันก็ทำให้สังคมไม่สามารถเดินไปได้ครับครับอีกคำถามนึงครับอาจารย์ครับอันนี้คิดว่าคำถามนี้น่าจะตรงประเด็นมากที่สุดสำหรับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ที่สนใจอิสลามสำหรับการที่คนหนึ่งนะครับเข้ามากล่าวกะลิมะฮ์ชาฮาดะห์แล้วเป็นมุสลิมแล้วแต่แม่พ่อเครือญาติยังเป็นต่างศาสนิกอยู่สิ่งที่เป็นจรรยามารยาทที่มุสลิมใหม่ท่านเนี้ยจะต้องปฏิบัติต่อครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมีความจำเป็นสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับที่จะต้องคือต้องรักพ่อแม่เหมือนเดิมครับและต้องไม่เนรคุณต่อพ่อแม่ครับนะครับอิสลามห้ามอย่างเดียวก็คือว่าถ้าหากพ่อแม่เนี่ยบังคับให้เคารพสักการะกราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์ไม่ต้องทำตามเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเองครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็มีหน้าที่จะต้องตอบสนองคุณพ่อแม่ของเราที่ได้เลี้ยงดูเรามานะครับและในอิสลามก็ถือว่าสวรรค์เนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้ามารดาและไม่ได้บอกด้วยว่ามารดาต้องเป็นมุสลิมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีพ่อมีแม่นะครับคุณก็สนองคุณกตัญญูรู้คุณและการกตัญญูรู้คุณเนี่ยนะครับต้องทำตอนที่พ่อแม่ยังมีชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าทำตอนตายไปแล้วพ่อแม่อยากกินนู่นอยากกินนี่ตอนมีชีวิตนะไม่เอาไปให้แล้วพอตอนตายแล้วก็จะทำบุญอะไรต่างๆเอานู่นเอานี่ไปให้อันนั้นมันไม่ใช่การแสดงความกตัญญูรู้คุณความกตัญญูรู้คุณเนี่ยต้องแสดงในตอนที่พ่อแม่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่อันนี้ถือเป็นหน้าที่ทางศาสนาครับครับแล้วก็การเนรคุณถือว่าเป็นบาปใหญ่ด้วยนะครับครับก็วันนี้นะครับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับเวลาของเราหมดแล้วครับอาจารย์นะครับก็คาดว่าผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมเราอยู่เนี่ยก็อาจจะได้ความรู้ความเข้าใจที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณบังมุสตอฟามณีวงศ์นะครับเจ้าของบ้านฮีร้านMy Homeนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เรานะครับเหมือนเดิมครับเรามีคำถามขึ้นให้นะครับแล้วก็น้องๆนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจนะครับตอบคำถามมา5ท่านแรกเราก็มีรางวัลให้นะครับวันนี้ต้องยาซาคอลอยคอลอนนะครับอาจารย์บรรจงมีงาสันที่อยู่กับเรานะครับสำหรับครั้งหน้าเราจะพบกันในหัวข้อการพูดคุยเรื่องอะไรที่ไหนโปรดติดตามนะครับผมยูซุปกอมจิตอาจารย์บรรจงบินกาสันขอลาน้องๆนักศึกษาผู้ที่สนใจไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ h u m t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  u m